ปัจจุบันเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าทั้งสร้างความสะดวกสบายและก็สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวจากฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายส่วนถ้าใครยังนึกภาพนวัตกรรมท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่ออกตามมาชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะนี่คือโฉมใหม่ของการออกแบบรถบ้านจาก AC Future สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีจากรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถกางส่วนขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้รถบ้านรุ่นนี้มีชื่อว่า ETH เป็นผลงานออกแบบร่วมกันกับบริษัทออกแบบชื่อดังสัญชาติอิตาลีพินินฟารีน่าโดยตัวรถขณะยังไม่กางออกจะมีความยาวอยู่ที่240นิ้วและกว้าง96นิ้วน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ 19,000 ปอนด์หรือว่าราวๆ 8,600 กิโลกรัมในขณะที่เมื่อกางออกแล้วจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านในได้มากถึง400ตารางฟุตหรือราวๆ37ตารางเมตรโดยมีพื้นที่ใช้งานรองรับห้องนอนพร้อมเตียงห้องนั่งเล่นห้องห้องครัวและพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์ในส่วนของห้องคนขับก็ออกแบบอย่างเรียบง่ายค่ะโดยการควบคุมทุกอย่างของรถจะแสดงผ่านหน้าจอสัมผัสส่วนกลางบนแผงหน้าปัดและก็ยังสามารถพับเก็บพวงมาลัยลงเมื่อไม่ใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหน้ารถได้ด้วยส่วนในด้านพลังงานที่บนหลังคารถก็จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย25กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ยังมีเครื่องผลิตน้ำซึ่งได้รับการออกแบบให้แปลงความชื้นในอากาศเป็นน้ำสะอาดได้มากถึง13แกลลอนต่อวันอย่างไรก็ตามรถบ้านคันนี้ยังอยู่ในช่วงการนำเสนอแนวคิดเท่านั้นค่ะโดยนำเสนอครั้งแรกในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก CES 2024โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตในช่วงไตรมาสที่4ของปี2025จากรถบ้านมาดูกันต่อที่กล้องส่องทางไกลอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก Swarovski Optics บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทกล้องส่องทางไกลจากประเทศออสเตรเลียที่สามารถใช้ส่องดูนกและสัตว์ป่าต่างๆพร้อมระบุข้อมูลของสายพันธุ์สัตว์เหล่านั้นบนจอได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะโดยกล้องส่องทางไกลนี้มีชื่อว่า AX Visio โดยเป็นการผสมผสานการพัฒนาอุปกรณ์ประเภทกล้องส่องของบริษัทเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบกล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่และข้อมูลจากหน่วยงานวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับนกระดับโลก Corneal Lab of Ornithology สำหรับการใช้งานเมื่อผู้ใช้งานส่องกล้องไปยังนกสายพันธุ์ต่างๆระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่อยู่ในกล้องก็จะตรวจจับภาพนกและนำไปเปรียบเทียบกับคลังข้อมูลสายพันธุ์นกบนแอปพลิเคชัน Merlin Bird ID ของหน่วยงาน Cornell เพื่อค้นหาแล้วก็ระบุตัวนกค่ะซึ่งถ้าเรายิ่งส่องภาพนกให้เต็มพื้นที่จุดโฟกัสของกล้องได้มากเท่าไหร่ระบบก็จะระบุสายพันธุ์นกได้ง่ายมากขึ้นและเมื่อระบุตัวนกได้แล้วระบบก็จะแสดงชื่อของมันบนหน้าจอภายในเลนส์ของกล้องส่องทางไกลให้ทันทีเราจะมีข้อมูลสายพันธุ์นกอยู่มากกว่า 8,000 ชนิดแต่ว่าถ้าไม่อยากส่องนกตัวกล้องก็ยังมีโหมดสำหรับส่องสัตว์อื่นๆอยู่ที่ประมาณ 9,000 ชนิดด้วยกันค่ะสำหรับราคาของกล้องส่องทางไกลอัจฉริยะนี้อยู่ที่ประมาณ 4,800 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 167,000 บาทมาพร้อมกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมเลน300มิลลิเมตรติดตั้งหน่วยประมวลผลรองรับการบันทึกและแบ่งปันภาพที่ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยจะวางจำหน่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะปิดท้ายนวัตกรรมสำหรับสายท่องเที่ยวกันด้วยผลงานจอแสดงผลอัจฉริยะจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งไต้หวันที่มาในรูปแบบกระจกใสติดตั้งไปกับกระจกรถบัสท่องเที่ยวและให้ข้อมูลสิ่งที่นักท่องเที่ยวมองตามทางได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า AR Interactive Vehicle Display หรือเทคโนโลยีจอแสดงผลเชิงโต้ตอบแบบเสมือนจริงโดยการทำงานของมันจะอาศัยกล้องติดตามสายตาที่ติดตั้งอยู่เหนือหน้าต่างของรถบัสและภายในหน้าต่างก็จะมีแผงหน้าจอสัมผัสแบบไมโคร LED แบบโปร่งใสครอบคลุมพื้นผิวด้านในทั้งหมดดังนั้นในขณะที่ผู้โดยสารมองออกไปนอกหน้าต่างระบบก็จะประเมินทิศทางการมองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยี GPSเพื่อที่จะยืนยันความเร็วปัจจุบันของยานพาหนะแล้วก็ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้สามารถบอกได้ว่าผู้โดยสารกำลังดูสถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่จากนั้นระบบก็จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงภาพถ่ายเล็กๆของสถานที่ท่องเที่ยวบ
บนแผงไมโคร LED ซึ่งก็จะปรากฏข้างมุมมองของผู้โดยสารต่อสถานที่จริงโดยหากพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดูอยู่ก็เพียงแค่แตะรูปภาพนั้นข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏในกล่องข้อความที่อยู่รอบมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นทันทีค่ะโดยทางผู้พัฒนาระบุว่าด้วยนวัตกรรมนี้นักท่องเที่ยวก็จะไม่ต้องละสายตาจากการมองวิวสถานที่ต่างๆเพื่อมาหาข้อมูลที่อยากรู้บนโทรศัพท์มือถือทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศรอบข้างได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนวัตกรรมนี้ยังสามารถนำไปติดตั้งเข้ากับหน้าต่างรถไฟเรือท่องเที่ยวยานพาหนะท่องเที่ยวอื่นๆหรือเอาไปใช้งานกับกระจกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาที่กำลังดูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นของนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาซึ่งเป้าหมายสำคัญก็เพื่อจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็แปลกใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะ